กลิ่นชั้นสูงอัปมัตโตอยังคันโทเจวายังตะคระจันดนิโยจะสิลวตังคันโทวาติเดเวสุอุตตโมกลิ่นกฤษณาและจันเป็นกลิ่นเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุดย่อมฟุ้งไปแม้ในหมู่เทพอธิบายความท่านว่าพวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย์เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรงนอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรมมนุษย์คนใดมีศีลดีมีธรรมงามย่อมเป็นที่รักของถวยเทพพวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษาขจัดอันตรายออกน้อมนำแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้สมดังพระพุทธภาษิตว่ายัสมิงปเดเสกับเปติถึงสดาพัตรานิปัสสติแปลความว่าบัณฑิตอยู่ที่ใดย่อมเลี้ยงดูสมณพราหมณ์ผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์และผู้สำรวมระวังทำบุญอุทิศให้เทวดาอันสถิตประจำอยู่ณสถานที่นั้นเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชานับถือแล้วย่อมบูชาและนับถือตอบและอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาบิดาตั้งใจอนุเคราะห์บุตรธิดาบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบแต่ความเจริญ การทำบุญอุทิศให้เทวดาเป็นพรีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเทวตาพรีเทวดาย่อมรักและตั้งใจสงเคราะห์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหากเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรดีเทวดาย่อมเคารพบูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหากัสสปเป็นตัวอย่างเรื่องการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านเข้ามา7วันแล้วมีความประสงค์จะสงเคราะห์คนจนท่านว่าการทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นอานิสงส์แรงและให้ผลไม่ข้ามวันคือให้ผลในวันนั้นท่านจึงต้องการไปโปรดคนจนคนใดคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ แต่พวกเทพอัปสรประมาณ500นางรู้เสียก่อนต้องการให้บุญเป็นของตนจึงเตรียมอาหาร500สำรับไว้คอยดักถวายพระเถระขอให้พระเถระรับอาหารเพื่อสงเคราะห์พวกตนพระเถระรู้ว่านี่เป็นเหล่าเทพธิดาจึงบอกให้หลีกไปเสียท่านจะไปสงเคราะห์คนยากจนพวกเทพธิดารวยอยู่แล้วจะโลภไปถึงไหนแม้พวกเทพธิดาจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็หาฝั่งไม่พวกเทพธิดารอหน้าไม่ติดจึงหลีกไปยังพิภพของตนไปพบกับท้าวสักกะท้าวสักกะถามว่าไปไหนกันมาเมื่อทราบเรื่องจากเทพอัปสรทั้งหมดแล้วปรารถนาจะได้บุญบ้างคิดหาอุบายอยู่ได้มองเห็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วจึงปลอมร่างเป็นชายแก่ยากจนเป็นช่างหูกแม้สุชาดาเทพกัญญาก็ปลอมแปลงตนเป็นหญิงแก่ช่างหูกเหมือนกันท้าวสักกะทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งทอหูกอยู่พระเถระมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อสงเคราะห์คนจนเห็นถนนสายที่ท้าวสักกะเนรมิตขึ้นอยู่นอกเมืองได้เห็นคนแก่สองคนทอหูกอยู่พระเถระคิดว่าสองคนนี้แก่แล้วยังต้องทำงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีใครเข็นใจยิ่งกว่าสองคนนี้เราจะรับอาหารเพื่อทำการสงเคราะห์คนชราทั้งสองดังนี้แล้วได้บายหน้าไปยังเรือนของเขาท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระกำลังเดินมายังเรือนของตนจึงกระซิบสุรกัญญาคือสุชาดาว่าให้ทำตนให้ทำเป็นไม่เห็นท่านเสียชั่วระยะหนึ่งฉันจะลวงท่านสักครู่หนึ่งเพื่อให้ท่านตายใจและถวายบิณฑบาตพระเถระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนสองผัวเมียทำเป็นเสมือนไม่เห็นท่านก้มหน้าทำงานอยู่ครู่หนึ่งผ่านไปท้าวสักกะจึงกล่าวขึ้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งยายลองไปดูสิตาไปดูเองเถอะฉันยังยุ่งอยู่สุชาดาตอบท้าวสักกะเสด็จออกจากเรือนทรงไหว้พระเถระแล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสองยันพระชานุถอนพระไทยเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแหลตาของกระผมฝ้าเสียแล้วดังนี้แล้วทรงป้องหน้าดูเมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปของเรานั่นเองนานๆมายังประตูกระท่อมของพวกเราครั้งหนึ่งมีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมเนาะสุชาดาทำกุลีกุจอกุกกักอยู่หน่อยหนึ่ง
จึงให้คำตอบออกมาว่ามีตาท้าวสักกะจึงตรัสกับพระเถระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดว่าทานนี้เศร้าหมองหรือประณีตเลยโปรดทำการสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองด้วยเถิดดังนี้แล้วทรงรับบาตรของพระเถระฝ่ายพระเถระก็คิดจะสงเคราะห์เขาจริงๆว่าจะเป็นผักดองหรือรำกำมือหนึ่งก็ตามเราจะรับบิณฑบาตเพื่อสงเคราะห์คนชราทั้งสองนี้ดังนี้แล้วได้มอบบาตรให้ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปภายในเรือนทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาตรมอบถวายแก่พระเถระบิณฑบาตนั้นมีแกงและกับมากมายพระเถระพิจารณาว่าชายผู้นี้มีศักดิ์น้อยแต่บิณฑบาตของเขาเสมือนของคนมั่งคั่งเขาเป็นใครหนอพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นท้าวสักกะจึงต่อว่าทรงแย่งสมบัติของคนยากจนเป็นกรรมหนักเพราะใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายบิณฑบาตแก่อาตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งและสมบัติพระคุณเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นคนเข็นใจเหมือนกันใครๆอื่นจะเข็นใจยิ่งกว่ากระผมมิได้มีท้าวสักกะว่าพระเถระจึงกล่าวว่าพระองค์เสวยสิริที่ผสมบัติในเทวโลกจะเรียกว่าเป็นคนเข็นใจอย่างไรท้าวสักกะทูลว่าอย่างที่พระคุณเจ้าพูดมันก็ถูกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้กระทำกรรมดีไว้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี้เองมีเทพบุตรใหม่สามองค์มีศักดิ์เสมอกันคือจุลรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวรรณเทพบุตรทำกรรมดีแล้วเกิดที่ใกล้วิมานของข้าพเจ้ามีเดชและรัศมียิ่งกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทพบุตรทั้งสามพาบาทบริจาริกาออกนอกวิมานข้าพเจ้าต้องหลบหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของข้าพเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าใครเล่าจะเข็นใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามพระเถระกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเมื่อข้าพเจ้าหลวงท่านถวายทานกุศลจะมีแก่ข้าพเจ้าหรือไม่มีพระองค์พระเถระตอบเมื่อเป็นดังนี้การทำกุศลย่อมเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท้าวสักกะตรัสดังนี้แล้วทรงไหว้พระเถระพาสุชาดากระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาพลางเปล่งอุทานว่าโอทานเป็นทานอันเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วแก่พระมหากัสสปดังนี้3ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารณเวลุวนารามทรงสดับเสียงของท้าวสักกะแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังเถิดภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอุทานของท้าวสักกะผู้ถวายบิณฑบาตแก่กัสสปบุตรของเราแล้วภิกษุทั้งหลายทั้งเทพยดาและมนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเช่นกัสสปะบุตรของเราดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานเหมือนกันว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อและว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าอัปปมัตโตอยังคันโทยะวายังตะคระจันดนิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น